สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับรายการของเราวันนี้เราจะไปตามรอยนักธุรกิจร้อยล้านเจ้าของธุรกิจคลังสินค้าให้เช่านะครับซึ่งมีความสนใจในเรื่องของเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็มีสวนเกษตรอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับตัวแขกของเราในวันนี้นะครับมีพื้นฐานการศึกษาจบปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ไปจบโทมาจากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเมื่อมาทำธุรกิจบ้านเรานั้นชีวิตก็ดูจะมีความน่าสนใจที่ผันผวนพอสมควรนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับเราไปพบกับคุณอภิรัตน์ครับที่ร่วมทางให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิรัตน์ครับปัจจุบันคุณอภิรัตน์เป็นนักธุรกิจธุรกิจที่ประกอบอยู่ปัจจุบันนี้เป็นธุรกิจอะไรครับผมทำคลังสินค้าให้เช่าครับสร้างเป็นแบบโกดังเก็บสินค้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้บริษัทต่างๆเขามาเช่าเพื่อเก็บสินค้าอ๋อครับเราเป็นเจ้าของคลังสินค้าครับแล้วก็มีส่วนทำกับญาติๆนี่อ๋อแล้วก็มีธุรกิจต่างๆเขาก็มาขอเช่าครับถือว่าเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีก็ในยุคนี้ฮะครับถือว่าก็เป็นธุรกิจที่เขาทำแล้วเรียกว่าอินเทรนด์ครับคือธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่นิยมไปลงทุนทำอักคลังสินค้าเองครับก็จะมีธุรกิจที่เขาทำอย่างเช่นที่คุณอภิรัตน์ทำครับแล้วธุรกิจเหล่านี้เขาก็มาเช่ามาเช่าเอาอ๋อครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนนะครับมีต้นทุนคงที่มากขึ้นครับอ๋อนี่ก็เป็นรูปแบบธุรกิจที่ทำแล้วก็ค่อนข้างจะไปได้ดีนะแต่ว่าก่อนจะมาถึงธุรกิจนี้เนี่ยคุณอภิรัตน์เองก็มีเรื่องราวชีวิตแล้วก็มีการทำธุรกิจทำงานอะไรก่อนหน้านี้มาหลายอย่างนะฮะครับเอาเรื่องประวัติชีวิตก่อนครับจบมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมเตรียมอุดมครับแล้วก็ไปจบปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับด้าน construction management อ๋อก็ทางด้านโยธาวิศวกรรมโยธาครับครับได้มีโอกาสใช้งานที่ร่ำเรียนมาไหมครับจบมาแรกๆเนี่ยไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าจบมาแรกๆเนี่ยผมไปอยู่ในวงการธุรกิจทองคำแทนอ๋อพอกลับจากสหรัฐก็มาทำงานธุรกิจทองคำใช่ครับพอดีไปทำทางด้านบ้านของภรรยาครับเขาทำธุรกิจทางด้านนี้อยู่ครับก็เข้าไปช่วยทำทำอะไรครับธุรกิจที่ว่าเกี่ยวข้องกับทองคำเนี่ยตอนนั้นทำเป็นร้านขายส่งคือเหมือนกับเราเป็นตัวกลางที่จะจัดหาตัวรูปพรรณทองรูปพรรณเนี่ยจากช่างเอามาขายให้กับร้านค้าปลีกอีกทีนึงอ๋อก็เป็นคล้ายๆเป็นคนกลางใช่ครับระหว่างโรงงานที่แปรรูปครับที่ทองคำที่ขึ้นรูปมาที่ขึ้นรูปมาเป็นทองรูปพรรณมีลวดลายต่างๆเป็นสร้อยเป็นแหวนตุ้มหูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอ๋อแล้วก็มาเป็นธุรกิจตรงกลางแล้วก็ส่งรับจากโรงงานแล้วก็ไปส่งครับโอ้ก็รวยสิครับธุรกิจนี้จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ผมไม่แนะนำให้ใครทำนะฮะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เราจะต้องเอาเงินสดของเราเนี่ยไปซื้อทองคำทำรูปพรรณออกมาครับเสร็จแล้วเราต้องไปให้เครดิตกับร้านที่เขาขายปลีกซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมมองว่าไม่ค่อยหมายถึงว่าในฝ่ายที่เราจ่ายเนี่ยจ่ายด้วยเงินสดครับแต่ว่าลูกค้าเรานี่เป็นเงินเชื่อใช่ครับอ๋อถ้าสมมุติลูกค้าจ่ายช้านี่เราเหนื่อยดอกก็กินใช่ครับดอกเบี้ยนี่ก็กินไปจ่ายก็ยังโอเคครับบางทีไม่จ่ายเลยก็มีบางทีไม่จ่ายครับหรือว่าผัดผ่อนอีกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าธุรกิจของร้านค้าทองนี่เดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นลงพอสมควรนะเขาเริ่มเอาเงินออกนอกระบบกันเยอะสมัยก่อนเนี่ยคนขายทองคำเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีเงินแล้วก็เรียกว่าเป็นที่นับหน้าถือตาของ
ในวงสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยนะฮะเปิดร้านค้าปลีกขึ้นมาเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินแต่หลังๆเนี่ยไม่ใช่ครับยุคที่ผมทำอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะมี5ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมเลิกไปเนี่ยมันมีคนที่เอาเงินออกนอกระบบเยอะเอาไปซื้อที่ดินเอาไปเล่นการพนันเอาไปเล่นไซฟอนออกไปนะแล้วก็ไซฟอนออกไปนะแล้วก็เจ๊งพอเจ๊งปุ๊บก็คือไม่จ่ายก็ตัวธุรกิจที่ปั๊มเงินก็เสียหายไปด้วยใช่ครับไอ้คราวนี้มันก็พันมาถึงเราใช่ครับซึ่งปล่อยเงินเชื่อให้เขาไปใช่ครับอ๋อเลยเบ็ดเสร็จนั่นก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เจ็บตัวนะก็เจ็บครับจึงไม่แนะนำให้ใครมาทำเด็ดขาดครับแต่ว่าใครคิดว่าเงินพิมพ์ได้เองก็กรุณาเชิญใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังมีคนทำอยู่ครับมีคนทำเขาคงมีเทคนิคเขาหน่ะเขาต้องสายป่านยาวๆมากๆครับหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่เหน็ดเหนื่อยในการที่จะตามจี้ทวงหนี้นะอันนี้ต้องเป็นธุรกิจที่คนทำแบบเข้าใจที่จะต้องไปจี้นะจี้เช้าจี้เย็นแล้วก็ปากนี่ต้องแบบไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมนะครับอ๋อแสดงไม่ใช่บุคลิกของคุณอภิรัตน์ครับแล้วยังไงฮะเราหยุดตรงนั้นเรามาทำถึงได้มาทำธุรกิจปัจจุบันใช่ครับตอนนั้นก็มาหุ้นส่วนกับทางญาติครับก็พอดีเรานั่งคุยกันแล้วก็เห็นว่าอนาคตต่อไปของการค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าใครที่อยากจะทำอะไรแล้วจะต้องไปสร้างโรงงานไปอะไรนะฮะเรามองว่าธุรกิจทางด้านพวกโลจิสติกเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่จะต้องใช้กันเยอะครับคราวนี้ในส่วนนึงที่ผมเข้ามาทำคลังเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกคือพอคนที่เขาต้องการจะขายสินค้าอะไรขึ้นมาสักตัวเนี่ยต่างชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาเขาแค่เข้ามาทำการตลาดเปิดบริษัทขึ้นแล้วก็มาเช่าคลังสินค้าแล้วก็นำเข้าสินค้ามาเอามาเก็บไว้แล้วก็กระจายสินค้าออกไปให้ลูกค้าเท่านั้นเองก็ไปหาออเดอร์มาง่ายครับได้ออเดอร์มาก็มาเบิกสินค้าจากคลังครับซึ่งมาเช่าจากคุณอภิรัตน์ครับไม่ต้องไปสร้างโรงงานไม่ต้องไปทำอะไรจัดการอะไรให้วุ่นวายมากมายนะครับก็เลยกลายเป็นธุรกิจการบริหารจัดการสนใจแล้วก็เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ครับครับเห็นว่าทำธุรกิจนี้แล้วก็เริ่มมองว่าเริ่มค้นพบตัวตนของเรามากขึ้นเพราะว่ามีเวลามากขึ้นเป็นอย่างนั้นเหรอฮะคือส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากเข้ามาทำคลังแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับธุรกิจเดิมที่ทำร้านทองนะฮะเวลาว่างเนี่ยจะเหลือเยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งเฝ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะฮะครับคือตอนทำร้านทองเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปคิดออกไปทำอะไรอย่างอื่นอ่ะมันนั่งเฝ้าอยู่แต่กับทรัพย์สินอย่างเงี้ยครับนะฮะแต่พอทำคลังแป๊บจะทำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นคราวนี้ที่ผมทำเกี่ยวกับพวกเกษตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่าตอนหลังมาทำพวกเกษตรปลอดสารเคมีอะไรต่างๆมันก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยเด็กๆด้วยครับตั้งแต่สมัยเล็กๆเลยตั้งแต่คุณพ่อเลยที่คุณพ่อเนี่ยปลูกฝังเรื่องเกี่ยวกับดูแลต้นไม้อะไรนู่นนี่เนี่ยแล้วก็ยุคที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงมากๆเลยเนี่ยจะเป็นยุคที่มาเจอกับอาจารย์วิวัฒน์จันทร์ยันลำธรอ๋ออาจารย์ยักษ์ครับครับยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แบบความคิดผมเนี่ยทางด้านเกษตรที่มีมาเดิมเนี่ยผมถือว่าผมได้แนวทางที่ถูกต้องอันนี้ประมาณช่วงไหนประมาณตอนนั้นผมน่าจะปีประมาณสักสามผมว่าประมาณ 3-5 อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก่อนปี40ครับก่อนปี40ก่อนวิกฤตฟองสบู่ในประเทศไทยนะครับก่อนครับได้เจอกับอาจารย์ยักษ์แล้วก็เริ่มฟังแนวความคิดครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความพอเพียงนะโอเคครับแล้วก็รวมทั้งด้านเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ด้วยครับอาจารย์ยักษ์เนี่ยสอนผมเยอะมากแล้วก็ผมก็ค่อยๆซึมซับนะฮะได้อาจจะเรียกว่าเศษเสี้ยวนึงเล็กๆของอาจารย์เท่านั้นเองแต่ว่าสัมผัสครับตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่ชอบต้นไม้ใบหญ้าอันนั้นคือแนวแบบต้นไม้ใบหญ้าทั่วไปใช่ไหมฮะเราก็ชอบปลูกต้นไม้ปลูกเป็นกล้าที่จะปลูกบางคนไม่กล้าปลูกเพราะกลัวตายยังไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ยังไม่ใช่เกษตรปลอดสารใช่แต่ยังไม่ใช่อินทรีย์แต่พอได้แนวคิดจากอาจารย์วิวัฒน์เนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจในระบบเกษตรของเมืองไทยที่มันล้มเหลวอยู่ณปัจจุบันที่ว่าทำไมชาวนาหรือว่าทำไมเกษตรกรบ้านเราเนี่ยยิ่งปลูกแล้วยิ่งจนนะฮะเนี่ยมันก็เลยได้แนวความคิดตรงนี้ขึ้นมาว่าโอ้โหมันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยครับนะครับก็เลยทำมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติขึ้นมาอ๋ออันนี้ก็คือช่วงหลังจากที่เรามาทำธุรกิจเรื่องของคลังสินค้ายังครับอันนั้นเป็นยุคย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยตอนนั้นน่าจะยังทำร้านทองอยู่อ๋อครับอ๋อที่มาสนใจครับแล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิครับแล้วมีการดำเนินการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยครับในยุคนั้นแรกๆเนี่ยผมได้แค่เหมือนกับอยู่ข้างหลังไม่ได้ออกแนวหน้าไม่ได้ไปช่วยพี่ยักษ์เขาบรรยายหรือว่าไม่ได้ไปช่วยอะไรเกี่ยวกับทางด้านเกษตรกรมากนักแต่ว่าผมอยู่เบื้องหลังช่วยสร้างศูนย์มันจะมีศูนย์ฝึกเรียกว่าเป็นศูนย์ฝึกหลักเลยของมูลนิธิเนี่ยอยู่ที่บ้านมาบเอื้องนะฮะตำบลหนองบอนแดงอยู่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีตรงนี้จะเป็นศูนย์ฝึกหลักเลยศูนย์แรกของเราครับซึ่งอาจารย์วิวัฒน์เนี่ย
เป็นคนบรรยายเป็นคนเขาเรียกว่าต่อสู้ฝ่าฟันน่ะทำมาจนกระทั่งอ๋อคุณอภิรัตน์ก็มีส่วนร่วมด้วยครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปมีบทบาทมากนิดเดียวผมถือว่าเพราะตอนนั้นเรื่องของส่วนตัวเรื่องธุรกิจก็ยังใช่ครับยังยุ่งกินเวลาของเราไปเยอะครับตอนนั้นที่ทำนั้นทองอย่างที่บอกอ่ะคือมันปู่โสมเฝ้าทรัพย์ครับมันไปไหนไม่ได้มันไม่มีโอกาสที่จะไปช่วยอะไรพี่ยักษ์เขาก็ได้แค่อยู่เบื้องหลังครับคอยส่งเงินทุนให้บ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยตามแต่กำลังจะมีช่วยกันสร้างศูนย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พี่ยักษ์เนี่ยคือคนหลักเลยที่ฝ่าฟันต่อสู้ไปบรรยายไปแสดงให้คนเขาเห็นว่าวิธีการแนวเนี้ยคือแนวการที่ทำถูกทำแล้วทำได้เกษตรกรอยู่ได้จนกระทั่งศูนย์มันเจริญเติบโตขยายเครือข่ายเป็นร้อยศูนย์เลยนะตอนนี้ครับครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับครับให้เป็นศูนย์เมื่อสักครู่นี้คุยกันค้างเกี่ยวกับเรื่องที่ไปได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ยักษ์ครับแล้วก็ทำให้มีแนวความคิดในเรื่องของเกษตรพึ่งตนเองเกษตรทฤษฎีใหม่ครับนะฮะเกษตรปลอดสารพิษทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีเวลาไปทุ่มเทมากถูกผูกมัดด้วยธุรกิจแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจเรื่องของค้าทองละก็มีเวลามากพอมีเวลามากแล้วเริ่มยังไงฮะก็เลยไปเอาความคิดเหล่านั้นเนี่ยลองไปลงมือปฏิบัติเองดูด้วยโดยที่พอดีผมมีลูกน้องอยู่เก่าคนหนึ่งที่เขาก็เรียกว่าเป็นชาวสวนเก่าอะไรเงี้ยนะฮะครับคราวนี้แนวความคิดของเขาเนี่ยพวกนี้เขาโดนผมใช้คำว่าโดนล้างสมองก็ว่าได้กับเกษตรที่ต้องใช้เคมีเนี่ยใช้ปุ๋ยใช้อะไรมาตลอดเนี่ยก็ผมก็มาบอกเขาว่ายิ่งใช้ยิ่งต้องเพิ่มนะครับแล้วให้มาลองวิธีนี้ไหมอย่างเงี้ยแล้วผมก็กำหนดวิธีการให้เขาอ่ะลองทำแบบนี้มาลองไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแต่เรามีวิธีไล่แมลงด้วยวิธีสารสมุนไพรต่างๆที่เราเป็นน้ำหมักอะไรต่างๆเนี่ยนะปุ๋ยก็เหมือนกันก็ไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีครับแต่เรายังใช้ปุ๋ยอยู่นะฮะแต่ว่าก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆไปนะครับแล้วก็ทำพยายามทำเกษตรที่มันไม่ต้องพึ่งพาเกี่ยวภายนอกมากคือมันมีรายรับกับรายจ่ายถ้าทำแล้วไม่คิดถึงรายรับรายจ่ายเนี่ยไปคิดถึงรายรับอย่างเดียว มันอาจจะได้เยอะกว่าจริงแต่พอไปหักรายจ่ายแล้วเนี่ยมันเหลือน้อยนิดเดียวสำหรับผู้ที่ทำเกษตรเคมีนะผมครับแล้วเริ่มต้นมาให้อดีตเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องเก่าทำมาพอสมควรยังฮะก็ทำมาได้ประมาณสักสองสามปีแล้วครับประสบความสำเร็จดีไหมครับก็พอใช้ได้ครับคืออย่างน้อยเนี่ยนะผมเห็น อย่างเรื่องผักเนี่ยผมยกตัวอย่างอันนึงที่ผมก็ค่อนข้างภูมิใจนะคือคุณแม่ผมเนี่ยปกติไม่ทานถั่วฝักยาวเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหม็นเคมีทั่วไปเนี่ยที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยมันใช้เคมีทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยหนอนมันจะเจาะง่ายมากแต่พอผมไปปลูกเนี่ยผมก็อันนี้เอาแนวความคิดเนี่ยวิธีการที่อาจารย์ยักษ์สอนก็คือเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชครับนะก็คือทำให้ดินสมบูรณ์ต้นพืชมันแข็งแรงมันเองมันมีภูมิต้านทานแล้วมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มาช่วยกันดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันผมทำตอนนั้นถั่วฝักยาวออกมาเนี่ยแล้วผมก็เอาไปให้แม่ผมทานไม่ต้องใช้สารเคมีเลยไม่ใช้เลยผมเดินกินอยู่ในไร่ผมอ่ะถ้าตายก็คงตายไปแล้วครับคือผมมันอร่อยคือแม่ผมเนี่ยตอนนี้ชอบถั่วฝักยาวเลยเหรอฮะครับคุณแม่ว่าไงบอกกลิ่นมันแตกต่างกันไปเลยใช่ครับรสชาติมันไม่เหมือนกันโอ้ผักที่เราทานทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะพวกผักสลัดเนี่ยถ้าใครเคยไปลองทานของพวกอโศกนะฮะครับพวกอโศกนี่เขาปลูกผักเก่งใช่
มันจะรู้เลยว่าผักพวกนี้มันอร่อยกว่าผักที่ขายในตลาดเยอะเลยอร่อยมากครับผักที่เป็นรสชาติดั้งเดิมของเขาที่ไม่ได้ใช้สารเคมีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยความสนใจในเรื่องของเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยก็คือนอกจากที่อยากจะให้เขาทำการเกษตรนะคนที่เรารู้จักคนใกล้ชิดเราทำการเกษตรแล้วก็อยู่ได้พึ่งพาตนเองได้ครับไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งมีหนี้นะครับเหมือนกับที่อาจารย์ยักษ์พยายามที่จะไปช่วยเหลือครับเกษตรกรทั้งหลายนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เอามาบริโภคของตนเองด้วยครับคือถ้าเผื่อพวกคนที่เขาเห็นนะครับรอบๆข้างๆเนี่ยเขารู้สึกฉุกคิดขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยมันทำได้นะแล้วเขากล้าที่จะลองเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะเผยแพร่ออกไปได้เยอะครับแต่ว่าตอนที่ผมทำตรงเนี้ยที่นครปฐมเนี่ยมันยังเป็นแค่แบบเหมือนกับทำเล่นๆอยู่ผมยังไม่ได้ตั้งตัวเป็นศูนย์เป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือใครที่สนใจเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ไปหาอาจารย์ยักษ์ไปที่ศูนย์ฝึกต่างๆที่ตอนนี้มีกระจายอยู่ทั่วเลยหลายที่อะไรหลายศูนย์แล้วครับอย่างนั้นดีกว่าอาจารย์ยักษ์ตอนหลังก็เริ่มมีเครือข่ายมากขึ้นใช่ครับคนที่เขาไปลองทำดูจริงแล้วมันได้ผลจริงเนี่ยนะฮะเขาก็เข้ามาเป็นเครือข่ายแล้วก็ขยายความคิดเนี่ยกระจายให้กับคนรอบข้างต่อๆกันไปอีกเรื่อยๆแต่คุณอภิรัตน์เองก็ตอนหลังนี่เริ่มมีเวลาก็จะเข้าไปอยู่ในร่วมในเครือข่ายนี้มากขึ้นครับแล้วก็เริ่มลงภาคปฏิบัติด้วยครับมันมีคำถามว่าเอ๊ะก็เป็นนักธุรกิจมีฐานะพื้นฐานการศึกษาก็ดีมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะสตุ้งสตังก็มีมากมายก็ซื้อเอาอะไรเองมันเกิดอะไรขึ้นมีความคิดอะไรยังไงถึงเราลงมือทำเองปลูกเองกินเองก็อันนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันก็จะว่ามีมาตั้งแต่เด็กๆเลย ก็ว่าได้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกฝังมานะฮะอย่างเรื่องใช้ของอะไรให้มันหมดค่าอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อแม่ก็จะสอนมาอย่างที่เราเคยเห็นภาพของแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรของในหลวงอะไรเงี้ยเนี่ยเรื่องเหล่านี้คุณพ่อแม่ก็สอนปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ใช้การประหยัดอะไรต่างๆมัธยัสถ์ครับรู้จักใช้สิ่งของใหเต็มมูลค่าเต็มคุณค่าต่างๆคำว่าพอเพียงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปเป็นชาวนาไปเป็นเกษตรกรอะไรนะแต่เราทุกคนเนี่ยเราพอเพียงได้อยู่ในตัวของเราเองถ้าเผื่อเราทำอะไรก็ตามเนี่ยในระหว่างทำเนี่ยเราอย่าเบียดเบียนคนอื่นครับอย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยครับนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้จักที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเนี่ยคือความพอเพียงคือบางคนเนี่ยทำแล้วก็โอ้โหมุ่งหวังใหญ่โตไปเรื่อยมันก็ไม่มีความพอทีก็ไม่เคยแบ่งให้คนอื่นสักทีครับอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่มีความสุขคุณอภิรัตน์ในธุรกิจคลังสินค้านี่มูลค่าตัวเลขกลมๆนี่เป็นหลักร้อยล้านพันล้านหลักก่อสร้างก็ผมก็กู้แบงค์ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเราตรงเนี้ยมูลค่าธุรกิจเป็นหลักพันล้านน่าจะหลักร้อยก็พอครับหลักร้อยล้านครับก็พูดง่ายๆก็เป็นนักธุรกิจร้อยล้านครับนะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านนะแต่ว่าซึมการซึมซับความพอเพียงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไปอยู่ยากจนสอบซ้อก็เนี่ยเป็นนักธุรกิจร้อยล้านแต่ว่าก็ถือว่ายึดหลักพอเพียงได้เหมือนกันครับคือถึงแม้เราจะกู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ามันสมเหตุสมผลมันไม่ใช่ว่ากู้มาเพื่อทำอะไรที่ใหญ่เกินตัวในการกู้มันมีหลักประกันแล้วก็มีผลตอบแทนที่คุ้มกับดอกเบี้ยที่เราจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็สถาบันการเงินที่เขาเป็นมืออาชีพเขาเป็นคนอนุมัติครับเขาก็ต้องเชื่อมั่นละว่าเขาคงไม่เจ๊งหรือขาดทุนนะฮะครับแต่เราก็จะไม่ใช่แบบจะขยายแบบไปเรื่อยๆจะต้องแบบเป็นที่หนึ่งในโลกอะไรเงี้ยผมจะไม่ได้มีเป้าอะไรแบบนั้นแล้วมองอนาคตของตัวเองยังไงคิดว่าจากนี้ไปมีธุรกิจที่ตอนนี้ก็เรียกว่าทำให้เวลาเราก็มีว่างขึ้นแล้วก็เป็นธุรกิจที่มันก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีครับก็คือถ้าเกิดธุรกิจเนี่ยมันอยู่ตัวอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปขยายอะไรไปอีกมากมายก็ผมขอเอาเวลาว่างตรงเนี้ยไปใช้ทำเรื่องอย่างอื่นดีกว่าครับคือคงจะในความหมายก็อาจจะไม่ได้ไปขยายไปทำธุรกิจอื่นๆครับก็ทำธุรกิจเนี่ยแต่อาจจะขยายไอ้ตัวไซส์ของคิดว่าคงไม่ขยายครับเหรอฮะครับอ๋อก็เอาเท่าก็อยู่ในขนาดที่เราลงทุนว่าเป็นหลักร้อยล้านนี่ก็ประมาณนี้คือไม่งั้นมันไม่มีบรรจบคือตัวนี้จริงๆผมก็เคยคุยกับคุณส่วนอะไรเงี้ยนะฮะทางเดินเราจะเป็นแบบไหนทั้งที่จริงๆแล้วเราก็เห็นว่า
มันก็มีแนวโน้มที่ดีในอนาคตนะจะลุยต่อใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดลุยต่อเนี่ยความเสี่ยงก็ต้องมากความเสี่ยงก็มีอันนึงก็คือชีวิตเราเนี่ยในระหว่างที่เราเดินไปตรงนั้นเนี่ยถ้าชีวิตเราไม่มีความสุขหรือว่าเวลาเราไม่มีให้ครอบครัวเราไม่มีเวลาให้ตัวเองที่จะไปทำอะไรที่เราพอใจเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยผมก็ถือว่ามันไม่พอเพียงแล้วมันก็คือไม่พอใช่ไหมฮะก็ลุยกันไปเรื่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะสุดท้ายตายก็เอาอะไรไปไม่ได้คือนี่เรารู้เลยว่าเราทำแค่นี้แล้วมันมีผลตอบแทนเท่านี้เราอยู่ได้ครับสบายสบายไม่เดือดร้อนครับนะครอบครัวก็สามารถที่จะดูแลกันได้ครับแล้วก็มีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วก็เอาไปทำสิ่งที่เราพึงพอใจครับแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับสังคมอะไรต่างๆด้วยคราวนี้ในส่วนของความพึงพอใจในเรื่องของเกษตรปลอดสารพิษอะไรเนี่ยจะมีแนวทางที่จะดำเนินการยังไงก็คงจะไปตามเครือข่ายของอาจารย์ยักษ์หรือยังไงครับใช่ครับผมคิดว่าคือเนื่องจากอาจารย์ยักษ์เนี่ยวางระบบตรงนี้ไว้ผมว่าดีมากแล้วนะฮะและเครือข่ายเนี่ยผมคิดว่าก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าถ้าผมเข้าไปมีเวลาว่างนะผมก็จะเข้าไปเสริมเขาไปคิดว่าตอนนี้ทางคุณอภิรัตน์จะไปช่วยเสริมตรงไหนได้อย่างน้อยๆเนี่ยนะผมว่าผมก็อาจจะไปลักษณะเหมือนกับไปให้ความรู้ในแนวที่เป็นประสบการณ์ของผมอย่างเงี้ยที่ผ่านมาอย่างเงี้ยฮะเหมือนกับลักษณะการให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยเพราะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านแต่มาสนใจเรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจคนละกระตุกคนให้รู้จักที่จะเข้ามาติดตามรายละเอียดในเรื่องต่อๆไปนะแหมวันนี้คุยแล้วได้สาระมากเลยนะครับต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณอภิรัตน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นศูนย์นะมันก็เหมือนผมทำธุรกิจทำตรงที่รู้สึกว่าเราถนัดมากกว่ากับที่จะทะเยอทะยานไปว่าเฮ้ยอย่างบางคนขายจิวเล่ล็อตนึงได้โหเงินมหาศาลครับแต่ทำไมเราไม่ไปขายจิวเล่บ้างเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้แล้วระยะเวลาในการที่เราจะศึกษามันเนี่ยกว่าเราเดินทางไปถึงตรงจุดนั้นนะผมว่าเขาไปกันไกลแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยมาศึกษาสิ่งที่เราถนัดอย่างเงี้ยเอามาทำเป็นอาชีพของเราผมว่ามันง่ายกว่ามันคลิกได้แบบแป๊บเดียวท่านผู้ชมครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเมื่อได้สนทนากับคุณอภิรัตน์ก็น่าจะตอกย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าเรื่องของความพอเพียงไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของชนชั้นหรือว่าของอาชีพนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดอย่างเช่นคุณอภิรัตน์ซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับร้อยล้านก็สามารถจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้วก็ขณะเดียวกันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในชนชั้นยากจนอะไรนะครับก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่วันนี้เรามาตามรอยกันหมดเวลาของรายการครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมีเหตุผลให้รอบคอบรอบรู้มีภูมิคุ้มกันพอประมาณ